กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการพิมพ์ HJชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606นะคะเมื่อสักครู่นี้มีรายการนะฮะโทรเข้ามาเรื่องราวว่าจะให้ผมดูส่วนตัวได้ไหมนะหรือว่าโทรสายกันโดยส่วนตัวไม่มีนะครับค่ะเพราะว่าโดยภารกิจแล้วเนี่ยไม่มีเวลาในการตั้งตำหนักร่างทรงองค์เทพหรือว่าเป็นหมอดูอะไร1900ก็ไม่มีค่ะไม่มีเขาสักเรื่องเลยยกเว้นบวงสรวงทำบุญงานบุญอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิถ้าจะเป๊ะๆถ้าจะดูกันอย่างเงี้ยนะครับมีที่เดียวเปิดรายการไม่เสียสตุ้งสตังค์ไม่เอาตังค์จริงๆต้องฟรีจริงๆท่านผู้ชมแล้วลายเซ็นง่ายๆอย่างเงี้ยทำมาไม่ใช่มา5ปี10ปีทำนานแล้วฉะนั้นผมไม่มีที่ไหนนะครับว่าจะต้องเสียสตุ้งสตังค์มามูลวิเคราะห์บางทีอ่ะเห็นที่เขาใส่ซองมาก็คือหน้าอธิษฐานจิตแล้วก็กำกับด้วยว่าบริจาคให้มูลนิธิสาธารณค่ะงวดจะเห็นแล้วก็ไม่ใช่เงินน้อยนะครับถ้าจะดูอ่ะไม่ใช่ 3,000 หรอกนะครับแต่ไม่ดูจริงผมไม่มีออกงานนอกจากงานกุศลก็ช่วยเขาหรืองานบุญนะครับแล้วก็วิเคราะห์ฟรีไปเลยดีไหมครับสบายใจก็แค่ไหว้ครูก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วแหละนะถ้าเกิดว่าอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์ต้องส่งเข้ามาในรายการแบบนี้เท่านั้นเพราะว่าหลังจากรายการเนี่ยภารกิจตรึมเลยน้องทีมงานต่างๆนะฮะมีก็บอกคงโค้งไปเลยแล้วเป๊ะเวอร์อ่าใช่ครับถูกต้องคำนี้เลยค่ะครับแล้วคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาอย่าลืมนะคะยังเหลือผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านที่อาจารย์จะมอบนะคะเหรียญพระพรหมสี่ทิศนะคะต้องบอกว่าผ่านพิธีกรรมเนี่ยที่วัดโพเผือกมันแล้วฉะนั้นเนี่ยยังมีโอกาสลุ้นอีกหนึ่งท่านส่ง SMS เข้ามาได้แล้วก็ใครที่เป็นผู้โชคดีรบกวนนะคะให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าเป็นสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการนะคะระบุวันออกอากาศหรือว่าของรางวัลของขวัญครูที่ได้รับด้วยนะคะน้องๆทีมงานจะได้จัดส่งกลับไปให้ลายเซ็นก็เช่นเดียวกันตามที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะมากันที่บอกได้รับแล้วก็ส่งมาด้วยนะครับเมื่อผมตามน้องทีมงานทุกวันมารับหรือยังตามก็หน่อยนะจะเป็นรายการคือรับปากรับคำแล้วเดี๋ยวท่านบางคนข้ามแรมปีไม่มารับก็มีแต่เก็บไว้ให้นะครับย้อนไปเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วก็มีชื่อมีบอกว่านะครับโฟนอินวันไหนอะไรไงมีหมดลายเซ็นก็ยังมีเลยยังมีค่ะตามมานะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าไม่หายไม่ส่งไม่ให้ค่ะนะบอกกับทางทีมงานได้เลยนะคะมา SMS กันต่อเลยค่ะมาที่ S นี่นะครับคุณสำรวยทะเบียนรถ3629แม่นางชอบอะไรคะรถคันนี้ชอบคนสวยชอบใจบุญนะครับคือปกติเนี่ยไอ้เจ้าของแม่นางอันนี้ก็ยิ้มเก่งอยู่แล้วนะยิ้มเยอะๆนะครับยิ้มแล้วรวยสิ่งที่อยากจะแนะนำหรือว่าในการที่เราออกจากบ้านนะด้วยเจริญสมาธิกรรมฐานส่วนหนึ่งแหละเราก็พยายามขอพรนะใช้สวดคาถาชีพจรก็ได้หรือว่าพาหุงบทพาหุงสั้นๆก็ได้นะครับค้าขายก็ดีบูชาอะไรดีแนะนำบูชาเทพเจ้าชัยยะหรือท้าวเวสสุวรรณนะโชคลาภก็จะมานะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะเอาของหลวงปู่ภูมาแจกนะครับดีไหมค่ะผมไม่มีแล้วนะค่ะที่วัดวัดหินเขาจะเอมมอบไว้ผมไปส่วนหนึ่งไว้สร้างโบสถ์นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับคุณสำรวยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณอนาวินทะเบียนรถ65บูชาอะไรดีบูชาอะไรดีบูชานี่ครับผมเอาสติปัญญาบูชาเยอะๆ อนาวินนี่เป็นคนที่เกเรอ่ะนะฮะแล้วเป็นคนที่ชัดเจนกับความคิดนะมีปัญหาโลกแตกบ่อยฉะนั้นแล้วเนี่ยระวังเรื่องของครอบครัวเรื่องของวังคนใกล้ชิดเนี่ยอาจจะต้องแตกแยกหรือบางทีบางอย่างเนี่ยเราก็โตกันแล้วนะครับให้มีสติเยอะๆนะสตังค์จะได้มาค่ะหลังๆตังค์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่รั่วทับรั่วนะครับมันต้องมีสติมากระวังพิธีกรจะเดินยิ้มมาจากคุณอนาวินนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเจ้าของ SMS ไม่ได้ระบุชื่ออีกแล้วนะทะเบียนรถ6974ดีไหมคะ6974ดีครับงามเลิศนะครับแต่ว่าไอ้ตัว6 lucky number จากเจ้าของที่เกิดวันนี้นะครับอายุ6เดือน5 2510ปีมะแม่เนี่ยผมบอกได้เลยว่า6ตัวหนึ่งแล้วก็1เนี่ย61ดีสำหรับคุณด้วยนะครับเป็น lucky number เลือกเบอร์โทรแต่ถ้ารถคันนี้เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายนะทะเบียนบุญเยอะแล้วเป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะฉะนั้นระวังนะครับว่าอาจจะต้องเสียใจภายภาคหลังต่อการที่คำพูดการเจรจาของคนตอนนี้บางทีพูดทำให้ติดลบนะอย่าไปไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าอย่าไปอินกับคำพูดเขาแล้วก็จะดีนะคะ SMS ต่อมาค่ะเอาชื่อมาดิด้วยท่านผู้ชมนะที่ส่งมาเพราะว่าท่านแค่วิเคราะห์นะผมอยากให้อรรถรสเรื่องลายเซ็นด้วยนะครับค่ะคุณอรุณลักษณ์เลขบ้าน 3/21 ส่วนทะเบียนรถ9181ค่ะครับบูชาแม่นางอย่างไรบูชานะครับใช้คำว่าบูชาดอกกุหลาบนะครับกุหลาบเนี่ยให้เป็นสีเหลืองจำนวน7ดอกบูชาวันศุกร์7ศุกร์เหลืองครับค่ะครับสำหรับคุณอรุณรักษ์นะ SMS ต่อมาค่ะไม่ใช่รหัสหวยนะครับเรียบร้อยไปแล้วหลายคนใช่ค่ะน้ำตาซึม
นะครับน้ำตาล่วงกันหวยมาจากคำว่าหายนะวอดวายกับย่อยยับนั่นแหละถ้ายิ่งใครลงเยอะก็ยิ่งเจ็บหนักแต่มันแล้วแต่เฮงอ่ะคือคนเราถ้าไม่สร้างบุญบารมีในอดีตชาติจะคิดว่าชาตินี้จะบนบานศาลเก่าเราได้เสียใจนะครับค่ะคุณรัชนีมาดูกันทะเบียนรถ8382บูชาอะไรคะ8382บูชาอะไรดีนะครับสีคณะปฏิมหาราชให้บูชาพระพิฆเนศองค์สีดำนะครับมอบให้1องค์เลยนะครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วผู้โชคดียังสามารถลุ้นได้อีก1ท่านนะรีบกด SMS เข้ามาพักกันสักครู่ค่ะ